กองอาามัยเทศบาลกรุงไทเปประกาศสถิติการลงโทษปรับโฆษณาโดยผิดกฎหมายตลอดปี2,563สั่งลงโทษปรับทั้งสิ้น806คดีรวมค่าปรับเป็นเงินทั้งสิ้น64,800,000เหรียญไต้หวันทั้งหมดล้วนเป็นความผิดฐานโฆษณาเกินจริงโดยบริษัท3อันดับแรกที่ถูกลงโทษปรับมากที่สุดอันดับ1บริษัทโโซี 4, ซึ่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพถูกลงโทษปรับรวมประมาณ1น7 6 0 0 0เหรียญไต้หวัน อันดับสองบริษัทตีไม่เชื่อเลี้ยสิงเซียวซึ่งจำหน่ายเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายและวัสดุทางการแพทย์ถูกลงโทษปรับรวมประมาณ1นึ่งล้านเจ็ดแสหเหรียญไต้หวันและอันดับ3บริษัทจินเอินซึ่งจำหน่ายเครื่องสำอางถูกลงโทษปรับรวมประมาณหนึ่งล้านสองแสเหรียญไต้หวันในจำนวนนี้บริษัทโซซีครองแชมป์ถูกลงโทษปรับมากที่สุดติดต่อกันสองปีแล้ว กองอนามัยเทศบาลกรุงทเทพประบุว่าหากพบการกระทำผิดซ้ำจำนวนเงินค่าปรับก็จะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวทวีคูณโฆษณาเกินจริงที่ถูกลงโทษปรับไปแล้วเช่นโฆษณาว่าโปรไบโอติกสามารถสร้างฟิล์มป้องกันในลำไส้ได้และเผาผลาญแคลอรี่ส่วนเกินได้หรือโฆษณาว่าผ้าคลุมไหล่สามารถช่วยลดคอเลสเตอรอลได้ป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมองและช่วยป้องกันหัวใจเป็นต้น ทำให้บริษัทที่จำหน่ายสินค้าซึ่งออกอากาศทางโทรทัศน์ถูกลงโทษปรับสำหรับเนื้อหาโฆษณาที่เกินจริงรายงานโดยการจยากริชยาคมทีมข่าว RTI